สำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นหนึ่งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวงการทหารโดยตรงโดยในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นที่ฮู้กันดีสำหรับเหตุการณ์ที่ทหารสหรัฐนั้นได้มีการยิงโจมตีเพื่อทำลายบอลลูนที่ทหารสหรัฐระบุว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนเพื่อใช้ในการขนข้อมูลต่างๆที่สำคัญของสหรัฐก็ส่งผู้เด็ดหายทางด้านหน่วยงานแพทย์ก่อนของสหรัฐและก็ประธานาธิบดีโจไบเดนตัดสินใจในการส่งเอาคืบินโฮปเขายิงทำลายบอลลูนลำดังกล่าวนี้โดยการโจมตีดังกล่าวทหารสหรัฐได้มีการนำใส่เครื่องบินโฮปขับไล่ไอพ่นแบบ F-2 Raptorและก็ระบบจรวดมิสไซล์อากาศสู่อากาศในรุ่นของ AIM-9X2 รุ่นใหม่ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ว่ามันได้เกิดขึ้นทางด้านแหล่งข่าวและก็สื่อสำนักข่าวทางการทหารของสหรัฐหลายฝ่ายก็ได้มีการตีพิมพ์และก็รายงานเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการทำงานและก็ขีดความสามารถของเครื่องบินโฮปขับไล่แบบ F-2 Raptor ในการสังหารเป้าหมายทางอากาศแต่ทั้งนี้ก็ตามสำหรับเรื่องราวดังกล่าวนี่มันก็ได้ถูกโต้แย้งจากบรรดาแหล่งข่าวทางการทหารในฝั่งของทางรัสเซียที่เขาระบุว่าคือบินหกขับไล่ของสหรัฐอเมริกาแบบ F-2 Raptor และก็แบบ F-35 Lightning II มันเคยสังหารเป้าหมายทางอากาศเฉพาะในส่วนของ UAV โดรนและล่าสุดก็คือบอลลูนของจีนเท่านั้นแต่เมื่อมีการเปรียบเทียบกับคือบินหกขับไล่แบบซูคอย Su-57เขาระบุว่าคือบินหกขับไล่ในรุ่นดังกล่าวนี่มีผลงานการนำใส่ที่โดดเด่นกว่าคือบินโฮปขับไล่ของสหรัฐหลายเท่าเนื่องจากมันได้ถูกนำใส่อยู่ในสงครามขัดแย้งตัวจริงอยู่ในสนามรบยูเครนโดยทางด้านแหล่งข่าวทางทหารของทางด้านรัสเซียพยายามที่จะอธิบายเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือบินโฮปขับไล่เหล่านี้ของสหรัฐบ่มีผลงานที่โดดเด่นเพียงพอซึ่งเป้าหมายที่พวกมันสามารถยิงทำลายได้จากการออกปฏิบัติการตัวจริงอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางก็มีเฉพาะในส่วนของ UAV โดรนโดยเฉพาะแมน F-35I ของอิสราเอลที่สามารถยิงทำลาย UAV โดรนของอิหร่านแต่ว่าเมื่อมีการเปรียบเทียบกันกับคือบินโฮปขับไล่แบบซูคอย Su-57ซึ่งเป็นหนึ่งในคือบินโฮปขับไล่สเตลใน generation ที่5ที่ผลิตโดยทหารรัสเซียเขาระบุว่าผลงานของมันนั้นโดดเด่นกว่าคือบินโฮปขับไล่ของสหรัฐหลายเท่าหลังจากที่มีการนำใส่ตัวจริงอยู่ในสงครามขัดแย้งอยู่ที่ประเทศยูเครนโดยเฉพาะแม้นการสังหารเป้าหมายทางอากาศที่เป็นคือบินโฮปขับไล่และก็เครื่องบินฉิมระเบิดของยูเครนจากข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้ระบุว่ากองทัพของรัสเซียเริ่มทำการนำใส่เครื่องบินโฮปขับไล่แบบซูคอย Su-57ของตนเองอยู่ในสมรภูมิการสู่รบอยู่ที่ประเทศยูเครนเป็นระยะเวลาถึง3อาทิตย์ซึ่งชาญเชอร์เกเชโรวิกินได้มีการกล่าวเปิดเผยในช่วงวันที่19ตุลาคมปี2022โดยระบุว่าเครื่องบินโฮปขับไล่ในรุ่นดังกล่าวนี่มีประสิทธิภาพสูงในการดำเนินภารกิจซิสการกดดันระบบป้องกันภัยอากาศและก็ทำลายระบบแซมของยูเครนและนอกจากนี้ตามข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้โดยฝ่ายกองทัพรัสเซียระบุว่าคือบินหกขับไล่แบบซูคอย Su-57สามารถยิงทำลายคือบินหกขับไล่แบบซูเซอร์เจ็ตแฟรงเกอร์จำนวนหนึ่งลำของกองทัพอากาศยูเครนได้โดยการนำใส่ระบบจรวดมิสไซล์ระยะไกลอากาศสู่อากาศในรุ่นของ R-37M รุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบสำหรับการโจมตีสังหารเป้าหมายทางอากาศที่อยู่ไกลออกไประดับ300กิโลเมตรได้ซึ่งอาวุธชนิดดังกล่าวในปัจจุบันถูกติดตั้งกับเครื่องบินโฮปขับไล่หลายรุ่นของรัสเซียบ่ว่าจะเป็นซู30 SM ซู35 MiG 31 BM และก็แบบซูคอยซู57รุ่นใหม่ล่าสุดและนอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของซูคอยซู57ก็คือการดำเนินภารกิจซิสในการกดดันระบบแซมของยูเครนซึ่งมันอาศัยการติดตั้งระบบจรวดมิสไซล์แบบ KH-31ที่ใช้สำหรับการต่อต้านขึ้นลังสีเรดาร์ซึ่งทางกองทัพของรัสเซียเองระบุว่าอาวุธเหล่านี้สามารถจัดการกับระบบแซมของยูเครนได้เป็นจำนวนหลายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งมันมีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะสูงและนอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวก็ยังสอดคล้องกันกับข้อมูลที่ทางหน่วยงานหน่วยข่าวกองของอังกฤษมีการเปิดเผยในช่วงเดือนธันวาปี2022โดยระบุว่ากองทัพของรัสเซียมีการวางกำลังคือบินหกขับไล่แบบซูคอยซู57จำนวนประมาณหาลำในเขตพื้นที่ฐานทัพอากาศอาสตาบิชซึ่งอยู่ห่างจากเขตพื้นที่พรมแดนของยูเครนประมาณหาร้อยกิโลเมตรและทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าสั้นๆสำหรับปัญหาของทหารสหรัฐและก็รัสเซีย
โดยทางฝ่ายของรัสเซียเองก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันนี้เครื่องบินหกขับไล่ของสหรัฐสามารถสังหารได้เฉพาะเป้าหมายทางอากาศที่เป็นบอลลูนและก็โดรนแต่ว่าในขณะเดียวกันเครื่องบินหกขับไล่แบบซูคอยซู-57ของพวกเขาสามารถจัดการกับเครื่องบินหกของแท้ในสนามหกตัวจริงได้รวมทั้งบรรดาระบบป้องกันภัยอากาศอีกหลากหลายชนิดสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการเยียวยาเรือและก็สนับสนุนของของเฮาในปัจจุบันก็สามารถดำเนินการสนับสนุนโดยตรงได้ผ่านทางบัญชีธนาคารการค้าเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งโดยตรงในการผลิตรายการที่มีความหูสาระต่อไปขอขอบใจ